ครับเข้ามาเคลียร์ให้จบหลังจากเติมความสุขวันหยุดกันแล้วครับคุณผู้ชมครับผมทิ้งประเด็นที่หลายๆคนก็สงสัยเช่นกันอยากจะถามทั้งสองฝั่งเช่นกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้มันมีผู้อยู่เบื้องหลังไหมทั้งฝั่งของผู้ชุมนุมและฝั่งของผู้ที่ไม่ได้ชุมนุมว่าใครกำลังชักใยใครกำลังเสี่ยมสถานการณ์ไหมผมขออนุญาตเริ่มที่คุณหมอระวีก่อนนะฮะคุณหมอระวีการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ชุมนุมเนี่ยเห็นกันชัดๆแบบนี้เนี่ยหลายคนเรียกว่าอีแอบ 3-4 คนอยู่เบื้องหลังอีแอบ10คนอยู่เบื้องหลังถามจริงๆคิดว่าเขามีอีแอบไหมคืออย่างนี้ฮะถ้าเราจะใช้ศัพท์ว่าอีแอบเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแรงเกินไปแต่ปกติการชุมนุมนะครับหนึ่งมันต้องมีผู้นำทางความคิดต้องมีผู้นำทางความคิดสองมีผู้ประสานงานสั่งการสามมีงบประมาณนะครับมันต้องมีอย่างเงี้ยม็อบมันถึงเกิดได้โดยธรรมชาติแต่รูปแบบครั้งนี้มันต่างกับรูปแบบในสมัยก่อนที่ผมชุมนุมกันตั้งแต่สมัยก่อนเราประกาศในศูนย์นิสิตนักศึกษาหรือองค์กรจากมหาวิทยาลัยทุกสถาบันเป็นแกนนำอย่างนี้นะฮะในกปปส.ในพันธุ์ก็มีองค์กรที่ชัดเจน อันนี้มีผู้นำทำคิดที่ชัดเจนมีผู้นำเดินหน้าเดินอยู่หน้าม็อบที่ชัดเจน เรื่องเงินทุนนะฮะก็แบบที่เรารู้กันแต่ว่าในม็อบตอนนี้มีการปรับรูปแบบแต่ที่แน่นะครับผู้นำทางความคิดมี มีแน่นอนคุณหมอไม่ใช้คำที่เขาเรียกกันแต่เชื่อว่ามีผู้นำทางความคิดมันต้องมีเอาอย่างนี้ผมถามแทนเขานะผมถามคุณหมอแทนเขาว่าเขาบอกว่าเขาปรับเป็นม็อบที่ไม่มีแกนนำก็เพื่อที่จะได้ให้เห็นว่าประชาชนทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นสามารถที่จะสนับสนุนม็อบได้ถูกไหมฮะอย่างนี้ฟังขึ้นไหมคืออย่างนี้ฮะถ้าบอกว่าไม่มีแกนนำอันนั้นไม่ใช่มีแต่แกนนำของเขานี่มีแกนนำหลายหลายคนเข้าใจไหมฮะเห็นไหมฮะคนที่จะถูกจับกุมคนที่หาคนที่ขึ้นปลาใสมันก็จำมีจำนวนหนึ่งท่านเองแต่คนอื่นเนี่ยไม่ได้เป็นแกนนำคนอื่นมาก็คือเป็นผู้ร่วมชุมนุมก็เหมือนม็อบอื่นแต่เพียงแต่ว่ารูปแบบของผู้นำไม่ใช่แบบเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก่อนมาจัดตั้งเป็นองค์กรนำเป็นเขาเรียกว่าเป็นขบวนการผู้นำร่วมนะฮะก็มีหลายผู้นำซึ่งผู้นำเหล่านี้เราก็เห็นบทเรียนเห็นประสบการณ์เห็นการพูดคุยมันมีผู้นำทางความคิดอยู่ข้างหลังครับครับเอาละคุณชนะทันผมต้องถามนี่ก็คือคำถามเช่นกันครับหลายคนบอกว่าเอาละเห็นด้วยพวกคุณจะเคลื่อนไหวนักศึกษาจะเคลื่อนไหวแต่ทำไมไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังมันไม่ออกมาสักทีมันมัวแต่ยุคนยุนู้นมีไหมเอาถามตรงนี้ก่อนบอกตรงๆเลยนะฮะไม่มีไม่มีนะไม่มีเสร็จแล้วเนี่ยอย่างสิ่งที่คุณหมอรวีพูดนะครับว่าในเรื่องของแกนนำร่วมนะครับจริงๆเนี่ยบริบทต้องบอกว่าการชุมนุมในสมัยนี้ไม่เหมือนกับการชุมนุมในสมัยที่คุณหมอเคยเข้าร่วมการชุมนุมการชุมนุมในสมัยนี้นะครับเกิดจากการที่ประชาชนเนี่ยมาในสิ่งที่เขาเห็นด้วยและประเด็นสำคัญเนี่ยประชาชนต่างๆเนี่ยนะครับเขามีประเด็นและมีความรู้สึกร่วมของตัวเองสิ่งที่คนออกมาพูดสิ่งที่ทุกคนถูกดำเนินคดีเนี่ยคืออะไรเขาไม่ได้ทำหน้าที่เป็นการนำทางความคิดนะครับแต่เขาทำหน้าที่เป็นโทรโข่งในการขยายเสียงของประชาชนในให้พูดในสิ่งที่ประชาชนต้องการพูดในสิ่งที่ประชาชนอยากฟังเราจะเห็นได้หลายอย่างเลยครับว่าเมื่อแกนนำพูดในสิ่งที่ประชาชนไม่ถูกใจไม่ต้องการแกนนำเองก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหนาเหมือนกันนะครับและทุกคนสามารถที่จะขึ้นมาเป็นแกนนำได้ทุกคนสามารถจะขึ้นมาเป็นโทรโข่งได้แต่ประเด็นตรงนี้คือรัฐนะครับยังใช้ความคิดแบบชุดเก่าว่าประชาชนคนทั่วไปไม่มีความคิดไม่สามารถที่จะนำได้หรือว่าต้องมีการชี้นำทางความคิดเกิดขึ้นรัฐก็เลยพยายามที่จะเข้ามานะครับใช้วิธีการแบบนี้จับกุมโทรโข่งของประชาชนต่างๆคนต่างๆเนี่ยไปเข้าคุกเข้าตารางนะครับแล้วก็จะย้อนกลับไปในประเด็นแรกนะครับที่ว่าในเรื่องของการจับจ้วงสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าการจับจ้วงสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่การล้มนะครับแต่เป็นการปรับปรุงการทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยสามารถที่จะอยู่กับสถาบันของสังคมไทยได้มากขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการที่รัฐเนี่ยเข้ามาใช้มาตรการในการควบคุมเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ออกมาในเรื่องของ112หรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยถ้ารัฐจริงใจจริงเนี่ยรัฐก็ควรที่จะยุติการดำเนินคดีแก่เรื่องนี้แล้วผมอยากจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าจะอยากจะขอตอบกลับไปที่คุณหมอรวีพูดนะครับในประเด็นที่เรื่องว่ารัฐบาลถอยแล้วบอกว่ายกเลิกพรก.แล้วยกเลิกการประกาศสถานการณ์ร้ายแรงแล้วต้องบอกคุณหมออย่างนี้ครับว่ายกเลิกไม่เท่ากับเพิกถอนแต่ยังมีคนที่อยู่ในสภาวะที่ต้องถูกดำเนินคดีระหว่างที่มีการประกาศใช้สถานการณ์รุนแรงอยู่อันนี้นะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามนะครับผมเองก็เป็นโจทย์ที่ฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในเรื่องของนี้ครับเอาล่ะผมหันมาถามคนที่เคยโดนคดีละเมิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะ
ขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ควรประกาศด้วยซ้ำและที่สำคัญโทษนะขอถามแบบชัดๆแปลว่ารัฐบาลนี้ต้องปล่อยทุกคนเลยไหมรัฐบาลเนี่ยครับต้องยุติการดำเนินคดีแก่ผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมครับผมอ้าวคุณหมอในฐานะที่ยังเป็นจำเลยอยู่ไหมตอนนี้ยังต้องขึ้นศาลอยู่เขาบอกว่ารัฐบาลนี้ต้องปล่อยเลยไม่จริงหรอกใจกว้างไม่ควรจะมีสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยเคยโดนแล้วนี่คืออย่างนี้นะฮะต้องบอกว่าไอแนวคิดที่ว่าสิ่งที่เราต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยเราก็ต่อสู้ในการต่อสู้ในศาลเนี่ยเราก็บอกกันว่าเราปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแต่ศาลทุกศาลที่ตัดสินว่าเราผิดเนี่ยนะฮะเพราะศาลบอกว่าเราใช้สิทธิ์ดำเนินก็จริงแต่เราใช้เกินสิทธิ์ไปยึดสถานที่ไปขัดขวางตรงนั้นไปขัดขวางตรงนี้ไปชัดดาวกรุงกรุงเทพก็พฤติกรรมคล้ายๆกันนี่แหละเพราะฉะนั้นอันนี้คือความผิดซึ่งตรงนี้ในส่วนในความคิดของคนจำนวนมากก็บอกว่าเมื่อได้เวลาที่เหมาะสมเราก็ต้องทำการออกพรบนิรโทษกรรมคดีทางการเมือง อันนี้ต้องเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเฮ้ยใครชุมนุมอะไรก็ไม่ผิดนะครับบรรยากาศจะเกิดขึ้นแบบฮ่องกงประเทศจะเสียหายนะฮะมีการทำลายอะไรเยอะแยะที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าในม็อบนะฮะมันไม่ใช่ม็อบอย่างเดียวผมเชื่อว่าม็อบนักศึกษาเนี่ยมาแบบสงบแน่นอนแต่มือที่3มันจะแต่งชุดนักเรียนมาแต่งชุดนักศึกษามาแล้วมันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นตรงกฎหมายที่มีอยู่บางครั้งเราก็ต้องถือกฎหมายก่อนเพราะถ้าเราบอกว่าอะไรที่ฉันทำไม่ผิดกฎหมายหมดทุกคนคิดแบบนี้มันก็ประเทศไม่มีกฎหมายที่จะควบคุมผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจว่าบางอย่างเราต้องเดินตามกรอบกฎหมายบางอย่างเราต้องยอมว่าเอ้ยมันผิดกฎหมายอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันว่าจะนิรโทษกรรมยังไงทหารและทหารเขาก็ออกนิรโทษเขาครับแต่เราไม่มีอำนาจเลยเรานิรโทษไม่ได้ในอนาคตผมเองเตรียมที่จะเสนอเข้าสู่สภาเลยครับนิรโทษคดีทางการเมืองตั้งแต่เหลืองแดงหรือแม้ทั้งนักศึกษาใหม่เนี่ยเราจะออกพรบนิรโทษตามมาเดี๋ยวขอให้มันได้จังหวะที่เหมาะคือหมายความว่าตอนนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายก่อนก็ต้องถือกฎหมายแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะออกพรบนิรโทษเขาก็บอกโอ้ยอย่างนี้มันเลยต่ออย่างนี้ใครจะชุมนุมก็ทำผิดไปหมดเลยสิก็ต้องรอความเหมาะสมทั้งหมดแล้วตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาแต่ด้วยกันผมก็ได้บอกแล้วนะครับผมก็ได้เสนอรัฐบาลแล้วว่าตอนนี้นักศึกษาชุมนุมอยู่ตอนนี้ควรจะถือหลักรัฐศาสตร์หลักนิติศาสตร์เล็กน้อยควรจะไม่ควรจะไปจับกุมให้เลยผิดเล็กน้อยมันผิดอ่ะแต่ผิดเล็กน้อยไม่ควรที่จะไปแตะต้องนะครับเอาละคุณผู้ชม2มุม2ความคิดนะครับเหมือนบ้างและต่างกันบ้างนะฮะแต่ในช่วงสุดท้ายผมจะมาถามประเด็นร้อนมีเวลาเหลือช่วงสุดท้ายสักคนเราไม่เกิน 2-3 นาทีนะแต่อยากถามจริงๆประเด็นที่ว่าจริงไหมแกนนำเตรียมหนีเตรียมลี้ภัยแล้วมันมีทุนต่างชาติสนับสนุนจริงเดี๋ยวกลับมาครับ